เจ้าสาวสุดช้ำเจ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งทิ้งรับแขกเดียวดายจัดงานไป300,000เจ้าสาวสุดช้ำเจ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งทิ้งรับแขกเดียวดายจัดงานไป300,000แจ้งความจับให้มาชดใช้หลังอ้างมีปากเสียงเรื่องเงินสินสอดกับแม่จากกรณีได้รับร้องทุกข์จากนางสาวน้ำทิพย์อายุ40ปีเป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมกบิลบุรีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างเป็นทหารชื่อจ่าสิบเอกเอกหรือชัยซึ่งเป็นผู้ติดตามนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งได้ใช้กลอุบายหล่อเอ็นสอน้ำทิพย์หลังจากคบหากันมานานกว่า5เดือนจนกระทั่งบิดามารดาฝ่ายหญิงตายใจว่าเป็นคนดีและจะจัดพิธีมงคลสมรสกันในวันที่1พฤษภาคม65แต่พอถึงวันพิธีแต่งงานเจ้าสาวและญาติพี่น้องได้จัดเตรียมงานให้สมเกียรติมีทั้งพิธีทางศาสนาอาหารโต๊ะจีนพร้อมเครื่องดื่ม50โต๊ะสำหรับเลี้ยงแขกพอถึงวันเวลาแขกเริ่มเข้ามาภายในงานซึ่งเจ้าสาวและญาติฝืนยิ้มต้อนรับแขกพอถึงเวลาเลิกขันหมากจะเข้าพิธีรอเจ้าบ่าวแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเลยฤกษ์ก็ไม่เห็นว่าที่เจ้าบ่าวจะมาเข้าพิธีติดต่อทางโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายถึงรู้ว่าถูกหลอกและเสียใจอย่างมากแต่ก็ต้องทนยืนรับแขกที่มาร่วมพิธีเพียงคนเดียวโดยไร้เงาว่าที่เจ้าบ่าวจนเสร็จงานทั้งทุกข์ระทมใจเป็นอย่างมากแม้งานจะจัดเสร็จไปโดยไร้เจ้าบ่าวแต่ที่สำคัญคือครอบครัวเป็นหนี้ค่าอาหารโต๊ะจีนเครื่องใช้ในงานแต่งต่างๆเกือบ300,000บาทแม้เวลาจะล่วงเลยมา 2-3 วันแล้วก็ยังไร้เงาเจ้าบ่าวที่อ้างตัวว่าเป็นทหารมารับผิดชอบวันที่5พฤษภาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักหมู่ที่6บ้านสะจานตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพบกับนางสาวน้ำทิพย์ยังอยู่ในอาการเหม่อลอยและซึมเศร้าทุกครั้งเมื่อกลับจากงานที่ทำอยู่บ้านญาติเองก็ยังคงให้กำลังใจตลอดผู้สื่อข่าวยังพบว่าครอบครัวยังคงเก็บหลักฐานไว้โดยเฉพาะดอกไม้ที่ใช้ประดับในพิธีรดน้ำสังป้ายชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวไว้ให้ดูต่างหน้านอกจากนั้นบริเวณลานหน้าบ้านที่จัดงานสำหรับโต๊ะจีนเพื่อรองรับแขกที่มาร่วมงานยังมีร่องรอยให้เห็นว่ามีการจัดเลี้ยงแขกจริงหลังจากนั้นนนสน้ำทิพย์ยังนำภาพถ่ายที่ตนต้องจัดงานพิธีสมรสโดยไม่มีเจ้าบ่าวมาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆรวมๆแล้วเกือบ300,000บาทซึ่งตนและครอบครัวจะต้องหาเงินมาใช้หนี้นางสาวน้ำทิพย์กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตนกับแฟนหนุ่มที่อ้างตัวเป็นจ่าสิบเอกคบหาดูใจตั้งแต่เดือนทะค.64โดยตลอดเวลาที่คบกันเขาได้บอกเป็นทหารยศจ่าสิบเอกและยังอ้างว่าเป็นบอดี้การ์ดให้นักการเมืองท้องถิ่นในตำบลนาดีด้วยการแต่งกายและการพูดจาจึงเชื่อแฟนหนุ่มว่าเป็นทหารจริงและเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่นจึงไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาชายคนดังกล่าวเป็นคนที่นิสัยดีเสมอต้นเสมอปลายเข้ากับคนที่บ้านพ่อแม่พี่น้องได้ดีโดยจะคอยทำอาหารกับข้าวภายในบ้านและดูแลทุกอย่างแทบจะทุกวันนางสาวน้ำทิพย์กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ที่งานแต่งนั้นฝ่ายชายมาพูดคุยบอกว่าอยากจะขอแต่งงานแต่เนื่องจากตนเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งจึงบอกกับฝ่ายชายว่าไม่ต้องจัดงานใหญ่ก็ได้แต่ฝ่ายชายบอกว่าอยากได้งานใหญ่นิดนึงเพราะเป็นทหารและยังเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่นบุคคลที่รู้จักใหญ่โตอีกหลายคนจึงตามใจแฟนโดยไม่ได้ห้ามอะไรหลังจากนั้นแฟนได้คุยกับพ่อแม่โดยพ่อแม่เรียกค่าสินสอดเป็นเงิน200,000บาทและทองคำหนัก3บาท
เบื้องต้นแฟนรับปากว่าไหวและจะหาเงินมาทันในงานวันแต่งแน่นอนเดิมทีกำหนดงานไว้วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดงานได้เลยมาเป็นวันที่1 พฤษภาคม 65โดยที่ฝ่ายชายเป็นคนดำเนินการเรื่องการจัดดอกไม้จัดซุ้มอาหารดนตรีเครื่องดื่มด้วยตนเองนางสาวน้ำทิพย์กล่าวว่าพอถึงวันแต่งที่วันที่1 พฤษภาคม 65เวลาประมาณ2 นาฬิกาฝ่ายชายได้เก็บกระเป๋าแล้วบอกว่าจะไปนอนกับแม่และญาติของตนซึ่งได้มาจองรีสอร์ทไว้ใกล้เคียงกับบ้านของตนส่วนตนนั้นต้องแต่งหน้าต่อจึงมอบเงินให้ฝ่ายชาย20,000 บาทเพื่อนำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆในระหว่างงานหลังจากนั้นตนก็แต่งตัวแต่งหน้าจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกากระทั่งหลานชายมาบอกว่าน้ำแข็งในงานมาลงแล้วจะต้องจ่ายเงินสดขาวจึงพยายามโทรหาแฟนว่าให้นำเงินมาจ่ายและมาแต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าอีกประมาณ1 ชั่วโมงจะมีพิธีส่งฝ่ายชายจึงรับปากว่ากำลังมาเมื่อถึงเวลาประมาณ7 นาฬิกาต้องเข้าสู่พิธีสงตนจึงได้โทรหาฝ่ายชายอีกรอบแต่ได้คำตอบมาว่าตอนนี้มีปากเสียงเรื่องเงินสินสอดกับแม่ตนอยู่ขอเวลาประมาณ7 นาฬิกาเจ้าบ่าวจะรีบเข้ามาให้ทันพิธีหลังจากนั้นก็โทรติดต่อแฟนหนุ่มไม่ได้อีกเลยจึงคิดได้ทันทีว่าฝ่ายชายหนีการแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นรู้สึกช็อกและเสียใจมากแต่เนื่องด้วยทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วจึงแข็งใจออกมาทำพิธีโดยการตบาทเพียงคนเดียวทำพิธีทางสงฆ์เพียงคนเดียวและต้อนรับแขกเพื่อให้งานผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากเสร็จพิธีก็พยายามติดต่อไปยังแฟนของตนก็ยังติดต่อไม่ได้จึงได้ปรึกษากับครอบครัวและนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความร้องทุกข์และลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาดีให้ตามหาฝ่ายชายให้มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงานทั้งหมดด้วยดีเจต้นหอมรับลืมแฟนต่างชาติไม่ลงแจงแล้วสถานะหลงซื่อลีเป็นอะไรล่วงหัวใจดีเจต้นหอมยอมรับยังลืมแฟนต่างชาติไม่ลงแจงแล้วสถานะกิ๊กเด็กใหม่หลงซื่อลีเป็นอะไรถือเป็นกูรูความรักผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันลั่นระฆังวิวาเหมือนเพื่อนร่วมรุ่นสักทีทว่าล่าสุดเหมือนหัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งเมื่อช่วงหลังเห็นดีเจสาวชอบไลฟ์ขายของแถมมีโมเมนต์กิ๊กกักกับหนุ่มรุ่นน้องหลงซื่อลีทำเอากองเชียร์หวีดหนักมากงานนี้สาวต้นหอมเลยขอออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์แบบชัดๆผ่านรายการตัวหนูแหม่มทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23กับพิธีกรตัวแม่พี่หนูแหม่มสุริวิภาให้แฟนๆที่ตามลุ้นตามเชียร์ได้เข้าใจตรงกันถือเป็นกูรูตัวแม่ความรักมีแฟนมาแล้วกี่คนตอนนี้ถามถึงปีนี้เหรอคะหัวเราะคือตั้งแต่มันสุดนิ้วเท้าไปแล้วก็ไม่เคยนับแล้วค่ะจริงๆแฟนหอมน้อยมากเพราะหอมคบบางที4 ปี 5 ปี 7 ปีเคยคบกันอยู่7 ปีที่ตัดสินใจจะยอมแล้วจะแต่งแล้วแต่สุดท้ายมันไม่ใช่คนที่คบนานสุดคือ7 ปีและเลิกกันแต่ปัจจุบันก็กลับมาร่วมงานกันยังคงทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะทั้งหมดที่คบมาประทับใจคนไหนมากที่สุดคนล่าสุดคะที่เป็นแฟนต่างชาติอาจเป็นเพราะว่าหอมถูกขัดเกล้าจากครูเงาะแล้วด้วยในการเลือกคู่หอมถามครูเงาะว่าทำไมเราตกอยู่ในสถานะเดิมๆครูเงาะถามว่าหอมเคยเขียนไหมว่าเราอยากได้อะไรจริงๆหอมอยากได้ผู้ชายแบบไหนหอมอยากได้ผู้ชายซื่อสัตย์ค่ะครูเงาะบอกว่าหอมอยากได้แบบนั้นจริงๆเหรอก็แค่นั้นค่ะแล้วถ้าเขาเห็นแก่ตัวเอาไหมไม่เอาค่ะมึงเขียนถูกข้อที่มึงไม่เอาค่ะหัวเราะ
ขียนเลยว่าอะไรได้แล้วอะไรที่ไม่ได้ใช้เหตุผลเลือกคนคนนั้นอย่าเลือกคนที่เขาไม่มีแล้วไปเปลี่ยนเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเลือกซื่อสัตย์นะแต่อย่างอื่นเข้ากับเราไม่ได้เลยถามว่าอยู่แล้วมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขพอวันหนึ่งผู้ชายไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมาก็เลยเป็นระเบิดลงพอแล้วฉะนั้นเราเลือกคนที่ทำให้เรามีความสุขเลยหอมก็แค่รู้สึกว่าหอมชอบผู้ชายที่จริงใจมีเหตุผลพอวันหนึ่งเรามีโอกาสเจอคนล่าสุดถามว่าเขาเป็นสเปคเราไหมไม่ใช่แต่เราลองหยิบเหตุผลในใจขึ้นมาปรากฏว่าเราเปิดใจปุ๊บเขามีทุกอย่างที่เราชอบและมันกลายเป็นแบบว่าคนที่ใช่มันเป็นแบบนี้จริงๆอ๋อที่ผ่านมาต้องมาจากเราเลือกสิเราก็เลยรู้แล้วเวลาเลือกต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์เพราะเราเป็นคนมีอารมณ์ใจง่ายใจบางย้อนถามกับแฟนต่างชาติรักกันมากทำไมเลิกกันตอนที่เราเจอกันเป็นช่วงที่เขาขายกิจการแล้วเขาบอกเหตุผลที่ว่าต้องย้ายไปแต่ว่าบังเอิญมีเรื่องโควิดเข้ามาแล้วเป็นเหตุให้เขายังอยากอยู่เมืองไทยด้วยและเขามาเจอเราอยากใช้เวลาที่จะศึกษาเราดูซิว่าเขาสามารถที่จะอยู่เมืองไทยได้ไหมแต่ผู้หญิงคนนี้มีอะไรมีเสน่ห์หัวเราะที่ดึงดูดเขาและอยู่ด้วยมีความสุขพอที่เขาจะอยู่ที่นี่แต่เราไม่รู้ว่าเขามองดูอยู่เราใช้ชีวิตแบบว่าเดี๋ยวเขาก็ไปก็เลยเป็นคนดีไม่ทันเขาเสียดายที่เราไม่รู้ตัวเองคิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์เพราะทุกคนอวยเราล่าสุดมีคู่จิ้นใหม่เห็นชอบไลฟ์คู่กันตลอดคือจริงๆตั้งแต่เลิกกับต่างชาติหอมประกาศแขวนเต้าไม่เอาอีกแล้วแขวนใจหัวเราะหอมประกาศไปแล้วจะไม่เอาแล้วแต่คนนี้เพราะรายการเปิดโอกาสให้จากรายการแฟนเดย์ที่เวิร์คพอยต์แล้วรายการให้เดทจริงถ้าเป็นคนปกติไม่สามารถเข้ามาหาหอมได้อยู่แล้วเพราะว่าหอมปิดเท่ากับเขามีโอกาสเข้าหาหอมแล้วหอมเป็นคนใจบางเท่ากับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เขาเข้ามาหาเราน้องคนนี้มีโอกาสพัฒนาได้เท่าไหนถ้าตอบแบบเห็นภาพชัดๆก็พี่น้องคู่จีนแต่ถ้าไปเป็นแฟนใช้เหตุผลแบบที่ครูง้อบอกและมันมีเหตุผลเยอะมากเลยที่เราไม่ควรเป็นแฟนกันฉะนั้นเหตุผลตรงนี้มันยังอยู่